Hello everyone, now let's going on our present continuous thing. Comparison. แล้วขยำจังเปรียบเทียบเอาถ้ากิริยาสับนาปลากิริยาสับนามันปลา use no use example I am thinking about my lesson I think she is a teacher ยังเมื่อขยำกำปุ้งกึศอัมพีเมเรียนบอกขยำกำปุ้งแต่กึศยังเมื่อสกันมา real action เป็นอะไรยังบัสนากิริยาสับพลอยจัดคลาสยังปลายจะมวย preposition บางไฮเนอร์สกามาเพียบมวยได้ยังกับปุ่งกึศได้ยังกับปุ่งช่องกึศเมเรียนยังปุ่งเซเมเรียนปุ่งกึศได้ยังยังไอปลายการของปุ่งมีจอหน้าบานแต่ยัง I think she is a teacher ยังกระทะเนียนจีกรุงเรียนเนี่ยกอดจีกรุงเรียนเนี่ยจัง I think นี่ยังมันปลายการของปุ่งมีจอหน้าที่No use. ยังกับปุ่งอะไรก็ได้ไว้ real action. ยังกิริยาศัพท์แบบพลอยจัดมูจนวนเก็บปลายจมูก preposition วิมีในเสียงให้วิมีใน real วิมีในขนมเปิดประกอบมูได้ยังกับปุ่งกิดพิจารณาเช่น she is looking out the window. เนียนกับปุ่งตาเมื่อเช่นครั้งตามมาอุ่ยSee look cold look นี้มันแมนมีในเดิมเลยแต่ look นี้มีในท้าตุ่มนองนะตุ่มนองจี๋ see look cold นั่นตุ่มนองจี๋ตัดสายตุ่มนองจี๋ตัดเจ้า cold the actor is appearing on the stage he appears asleep มีในท้าตัวไอ้ปรองนี้กำปองตายสัมไดงเนี่ยหรือฉาจังไอเพียไปนี่มีในตาสัมไดงสัมไดงนี่มีในไอเพียเนี่ยไปนี่ he appear asleep มีในตา god หักโดยจิตได้ด้วยจังมีในไอเพียไปนี่หักโดยจิตจังมีในขบขณี one word sometime lot of meaning six meaning eight meaning ten meaningมีดอกอัตนัยมีปรามอัตนัยอาศัยแต่ละนิปราชมวยนั้น expression ข้อข้อเนียโดยเชียร์ preposition ข้อข้อเนียให้นิปรากรรมปัดข้อข้อเนียโดยเชียร์ the grocer is weighing rice เนี่ยลวกเครื่องมโหบาหากำปุ้งตายทลังอ่องก่อ rice ยังมีในเดอะเวย์ทลังA piano is heavy. It weighs. Piano มือนี้คือทุ่งนวีมีนตุ่มเงินเวไปนี่มีนตุ่มเงินมีนตุ่มเงินเวนี่ทลัง two meaning. จังยังแต่จังจำมือจำนวนนี่ยังก็อย่าทราบมือจำนวนแต่ยังแต่ไม่จ้าหนา I am enjoying my holiday in London. I enjoy.Her coming. มันเด็กย่อมกำปุ้งต่อตัวนู้การเรียรีนวิสมาการบอกย่อมน้องกำลังนอนมันเด็กท่า enjoy มันนี่มันเด็กท่ากำปุ้งต่อตัวนู้ก็ได้สบายดีดีนวิสมาการนักน้องกำลังนอนจังนี่ enjoy นี่ก็สบายดีดีแล้วย่อมสบายดีดีในการบอกได้หรือบอการเมื่อหรือบอนี่จังอันนี้เก็บประบาลบอกปลายท้ากำปองตัวนั้นสิกได้ดีๆแม่เรียลปัดๆในท่ายืนไปยืนฉลองยืนทั้งขย่มกำปองตายตัวในการสบายในมีสมการของติกรองลอนดอนนั่งการในเลือกเล่นไปจมนู้นในยืนไปจ้าหนาแก่ทรัพย์เงินในตัวจริงเนี่ยโอเค I am expecting my result ขย่มกำปองตายรองจำหลักตะพอลบอกขย่มรองจำ expect เป็นนี่มีในท่ารองจำ is waitingI expect you go there. Expect. มีในท่าสองคำ expect ในเป็นนี้สองคำขย่มสองคำท่าเนี่ยตัดตีนุจังเกียร์สับปีนั้นมีในเกียร์สับนั้นมีในข้อขณีมวยนี้ข้างจู่ขณีเกียร์อัตรากำปองมีจอหนาดิ
ให้นี่กิปรากับปุ่มมีจอนาใต้วิมินไนท์เซนปีข้างนอก I am having coffee now I have a car I having a good time I'm having a good time มีนี่นะขย่มกับปุ่มพักกาแฟอะไรหนึ่งในขย่มเมียนลานมุยมีนี่ท้า have ในเมียนให้นี่กับปุ่มพักกับปุ่มซีกับปุ่มยามไปยังเต้มีปลาบ้านไหน I'm having a good time ขย่มกับปุ่มสบายดีดีนี่อาจปลาบ้านได้นะขย่มกับปุ่มสบายดีดี expression คลาสยังอาจแบบเช็คใน real activity like ยังกับปุ่มได้ดีท่าสบายกับอาจในพาร์ทีใส่มือยังเศร้าเลยเหมือนแบบแพ้ยังเต้เกสัวยังว่าท่า I'm having a good time นี่ I'm having a good time มีในยังกับปุ่มแต่ว่าพักซีจอแก้วคลีนนั่นกันนั่นไง real ยังอาจปลาบ้านเกษตรคลาสยังเตปิจารณาเนื้อ real activity ไฮวิมีนในเซนคเนียนะวิมีนในเซนคเนียวิมีนในเซนคเนียโอเค let continue แต่แล้วยังมาต่อติดโอเค let have a look แล้วยังมือต่อคนนี้ติด he is minding his children he mind my living minding เป็นนี่ he is minding his children มีในท่า look after มีในท่าก้อนกำปองตายเมื่อกาเขาตรายโกนดอกบอกก่อน look after ทายแต่ซาจังมายไปได้ยินปลากำปองมีจอนาบ้าน he minds my living ก้อนในก้อนจุ่มตัวในกาจ่าใจอย่าบอกยมจังมีในท่ามายนี่กี่อัดปลากำปองกากำปองมีจอนาเท่มายนี่กี่ปลาDifferent meaning. The food is appreciating in value. มีในถามโฮปอาหารนี่กำปองแต่การล้างนึกน้ำลายโฮปอาหารกำปองแต่การล้างน้ำลายการล้างนึกน้ำลาย He appreciates my success. มีในถ้ากดสบายรีรีหรือก็อบอสัตโตนึกเพียบจบใจหรือบอกยมmy success จัง appreciate นี่ยังอัปราคมปุ่มมิจฉาติ appreciate นี่มีในเซ็งนี่ถ้าคมปุ่มแต่การล้างเนื้อดำไหลการ value 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 or value he is testing the soup กอดคมปุ่มตายพลุสำลอ test นี่มีในท้าพลุ he is testing the soupit tastes delicious វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចឹង taste នេះអត់ប្រើកំពុងមានចលនាទេ it's not in the progressive វាមិននៅក្នុងការកំពុងមានចលនាទេនេះមកទៀត am assuming that you have a lot of time to reserve it ខ្ញុំកំពុងតែគិតថាកំពុងតែគិតថាអ្នកឯងមានពេលវេលាច្រើនណាស់ដើម្បីសាវជ្រាវវាចឹងនេះយើងអាចប្រើបាន assume នេះកំពុងតែគិតថានៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលយើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយ assume នេះ I assume he's come ខ្ញុំសន្មតថាគាត់មកហើយមកនេះយើងអាចប្រើ mood ល្អជាងណាយើងអាចប្រើមាន s ទេអ្នកគេហៅសັບយ៉ាង thing mood គឺបង្ហាញអំពីការសម្រាប់សម័យការពីការមិនពិតដូច្នេះគេប្រើកិរិយាសព្ទមិនបាច់មាន s សិត present singular ទេល្អជាងយើងខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រាប់នៅពេលក្នុងកិរិយាសព្ទកិរិយាសព្ទមួយចំនួនដែលយើងប្រើក្នុង mood គេប្រើគេហៅសព្ទយ៉ាងទី mood គេហៅប្រើនៅក្នុងការសម្មសម័យការគិតសម្មសម័យហ្នឹងគឺយើងប្រើកិរិយាសព្ទយ៉ាងទី mood យើងអត់ប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើនេះល្អជាងគេហៅ formal english ហើយពេលប្រឡងគេដាក់មកយើងជ្រើសយើងត្រូវជ្រើសបែបនេះហ្នឹងហើយគេហៅ number 1 is correctចឹងនេះយើងត្រូវចងចាំមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនទៀតខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍បានច្រើនទៀតប៉ុន្តែ we waste the time lot of word lot of meaning ដល់យើង research by yourself your dictionary is your teacher មានវចនានុក្រមជាគ្រូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យមួយអានថាម៉េចហើយមាន function ឯខ្លះមាន function វានឹងតួនាទីខ្លះមាន adverb មាន adjective មាន noun មាន preposition មានជា transitive verb មាន intransitive verb intransitive verb វាប្រើជាមួយនឹង
preposition hai vi mien atrai phseng vi mien atrai phseng vi riya sap muoy chieu ka ke prae chmuoy preposition do la 3 4 hai vi mien nai phseng prae chmuoy nang niem nang do chneh jeung trau chong cham khnyom priep thiep oy da pan ni ngai ni na mien chraen to ta tiet na ni kit pron tae kriya sap muoy chnuon da jeung trau chong cham jeung trau ta the present continuous stand or the progressive tenses we have to remember it's real action real activity ចឹងគិតពីសកម្មភាពពិតៗឥឡូវយើង let's start our note continue okay let's start note j ឥឡូវយើងចំណាំដល់ note j ម្ដងទៀតចំណាំកាន់លក្ខណៈចំណាំរបស់យើង the verbsare used in the progressive tense កិរិយាសព្ទដែលគេមិនប្រើនៅក្នុងការកំពុងមានចលនាដូចជាណា can បើប្រើតែអាច must ត្រូវតែគួរតែត្រូវតែ ought to គួរតែwill nung shall nung may ប្រហែលជា should គួរតែហើយនឹងគេស័ព្ទ to be គឺជានៅគេមិនប្រើគេស័ព្ទទាំងប្រមាណនេះគេហៅគេស័ព្ទ modal verb special verb គេមិនប្រើនៅក្នុងការកំពុងមានចលនាទេ for example am canning speak english ខ្ញុំកំពុងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសអត់មានទេណាអត់ប្រើទេយើងប្រើ I can speak English តែម្ដងគេអត់មាន I am canning speak English ទេ He is musting go home គាត់ត្រូវតែទៅផ្ទះត្រូវតែកំពុងទៅផ្ទះក៏អត់ដែរ He must go home គាត់ត្រូវតែទៅផ្ទះអានេះយើងប្រើខាងក្រោមនេះណាអូខេដូច្នេះយើង special verb ហើយនិង auxiliary verb ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបរៀននៅក្នុង part speak អំពី verb ឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែចាំចំណុចចំណាំពីបន្តបន្តមកអូខេ Today justice so see you next week see you the next part